อาตมาว่าอาตมาทำงานบริหารหรือบริบาลประชาชนซ่อนอยู่ในประเทศไทยอาตมาทำงานบริหารหรือบริบาลประชาชนนี่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าผู้ที่เป็นสมาชิกของชาวอโศกเนี่ยยกอธิปไตยนั้นให้อาตมาอาตมานั้นไม่ได้มาคับให้พวกคุณยกให้เลยแต่พวกคุณยกให้โดยธรรมใช่ไหมเห็นนี่แหละอาตมาว่าเห็นโดยอาตมาก็ยังเป็นอาตมาอยู่ในกลุ่มชุมชนหรือหมู่คนชาวอโศกอยู่มาตลอดตั้งแต่ต้นจนเดี๋ยวนี้ส่วนคณะกรรมการที่บริหารกันก็แต่ละชุมชนแต่ละชุมชนหรือคณะบริหารส่วนกลางของชาวอโศกก็เลือกตั้งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อะไรก็ไม่เห็นเดือดร้อนไม่เห็นมาแย่งชิงเลือกตั้งกันเลยไม่เห็นมาซื้อเสียงอะไรต่างกันเลยนี่ชาวโศกเนี่ยคณะบริหารส่วนกลางก็ตามส่วนแต่ละชุมชนก็ตามเรียกว่าอบต.อบจ.อะไรก็แล้วแต่ส.ส.ก็ไม่เห็นมาแย่งชิงไม่เห็นหาเสียงแข่งกันซื้อเสียงแข่งกันอะไรไม่มีเลยในชาวโศกดีไม่ดีเกี่ยงเลยซ้ำไปว่าเฮ้ยเอาเหอะเป็นเหอะเป็นเหอะนี่คือความสำเร็จของการให้ความรู้แก่ประชาชนการให้ความเข้าใจเชื่อมั่นเห็นจริงแก่ประชาชนว่าเราจะอยู่กันเป็นสังคมเราจะอยู่กันแบบไหนเนี่ยก็เราอยู่กันแบบนี้ก็มีคนเข้าใจความจริงรู้ว่าระบบนี้แล้วระบบนี้เป็นยังไงระบบนี้มาอยู่ที่นี่เนี่ยพูดได้เต็มปากว่าระบบนี้พาคนไปจนพวกชาวโศกเนี่ยเป็นระบอบที่พาคนให้ไปจนจนแล้วเป็นสุขสบายดีไหมไอ้ยาแล้วเป็นคนจนสุขสำราญเบิกบานใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมแก้ปัญหารัฐกิจได้ไหมแก้ปัญหาสังคมได้ไหมในชาวโศกที่อาตมาทำงานมากับชาวโศก47 48ปีไม่ได้มีเรื่องจำเป็นที่จะต้องไปให้ตำรวจมาจัดการอะไรอะไรมาทำงานเคยมีบ้างคนข้างนอกมารวนมาโกงมาลุกรานอะไรอะไรเราซึ่งเราก็แหมสู้ด้วยความสงบไม่ได้ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเลยมันเป็นคอมมูนที่สูงสุดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาตรวจว่าเฮ้ยนี่พวกนี้เป็นคอมมูนิสต์ชาวโศกซึ่งจริงๆนะสุดยอดแห่งคอมมูนิสต์น่ะนั่นหนึ่งสองจริงๆแล้วนี่น่าจะมีเจ้าหน้าที่มาจับพวกเราเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นประชาธิปไตยชาวอโศกเนี่ยน่าจะให้เจ้าหน้าที่มาจับแล้วมาตรวจด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นประชาธิปไตยเกินไปเป็นคอมมิวนิสต์เกินคอมมิวนิสต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยเกินอีกด้วยทำไมไม่มาจับแสดงว่าเขาเข้าใจประชาธิปไตยอยู่และถ้าผู้ที่ศึกษามาทางรัฐศาสตร์จริงๆก็เข้าใจแล้วว่าชาวอโศกเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ก็สุดยอดเป็นประชาธิปไตยก็สุดยอดยิ่งจะให้ชัดเข้าไปอีกจะว่าเผด็จการโดยไม่เผด็จการก็สุดยอดเผด็จการโดยไม่เผด็จการก็สุดยอดแล้วจะเอายังไงอีกนี่เป็นการใช้ธรรมะพระพุทธเจ้ามาเป็นทฤษฎีให้ศึกษาและให้ประพฤติปฏิบัติเพราะสมาชิกชาวอโศกเนี่ยที่ศึกษาตามที่อาตมาอธิบายทฤษฎีของพระเจ้าจึงประสบผลสำเร็จทุกอย่างเลยเท่าที่มันเกิดเป็นแล้วทุกวันนี้เป็นแล้วชาวอโศกจบแล้วชาวอโศกเนี่ยจบทางเศรษฐศาสตร์จบทางรัฐศาสตร์จบทางสังคมศาสตร์
สงบเรียบร้อยดีงามสุขสำราญเบิกบานใจจริงๆ